สักครู่หนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างที่ผมบอกไปมันก็น่าช็อกนะครูเนี่ยยังระดับหนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นบ่อยแต่ระดับผู้อำนวยการโรงเรียนรับจ้างขนยาบ้านี่น่าตระหนกตกใจจริงๆระวังนี้ผมนำเสนอไปก่อนนะต่อเนื่องไปเลยเมื่อสักครู่เวลาจำกัดเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่เย็นวันเสาร์แล้วชุดปราบปรามยาเสพติดติดตามขบวนการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากสกลนครจะเอามาส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างในสุพรรณบุรีใช้รถกระบะในการซุกซ่อนลำเลียงยาและมีเก๋งสีขาวเป็นรถนำสำรวจเส้นทางชุดปฏิบัติการออกติดตามรถเป้าหมายทั้งสองคันมาถึงสุพรรณบุรีพบว่ารถเป้าหมายขับเข้าไปในลานจอดรถห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นสถานที่นัดส่งมอบท่านผู้ชมแต่คนร้ายเนี่ยมันไหวตัวทันขับรถหนีกระบะขับหนีเข้าไปในพื้นที่บ้านโพเมืองสุพรรณบุรีแล้วเสียหลักไปชนรั้วบ้านของชาวบ้านรถติดเนินดินไม่สามารถขับต่อไปแต่คนขับมันวิ่งลงมาเข้าไปดงมะม่วงพื้นที่หลายไร่ท้ายรถกระบะกระสอบ6ใบใส่ยาบ้ากระสอบละ 400,000 เม็ดหา6424 2,400,000 เม็ดแต่คนร้ายเนี่ยหลบหนีเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่เพื่อกดดันคนร้ายใช้โดรนบินจับภาพมุมสูงจนชาวบ้านให้เบาะแสว่ามีชายแปลกหน้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าถูกคนไล่ทำร้ายมาค่ะขอให้ชาวบ้านเนี่ยพาไปส่งในห้างที่ตัวเมืองแต่ชาวบ้านไม่ส่งต่อมาพบว่าชายแปลกหน้าจ้างรถคันหนึ่งพาออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ไล่ตามไปจับตัวได้ที่สระบุรีทราบชื่อก็คือนายพัชระอายุ31ปีค่ะทราบต่อมาว่าคนนี้เป็นคนขับรถกระบะคันลำเลียงยาบ้า 2,400,000 เม็ดแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุอีกชุดหนึ่งไล่จับรถเก๋งสีขาวรถนำทางไปสกัดจับได้ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะทราบชื่อนายเกรียงศักดิ์อายุ46ปีคนนี้แหละเป็นผู้อำนวยการชำนาญพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในสุรินทร์ทั้งสองคนสารภาพนะคือรับสารภาพว่าตัดสินใจรับจ้างขนยาเสพติดเพื่อจะเอาเงินไปใช้จ่ายทำมาแล้วครั้งหนึ่งอ้างอย่างนั้นนะคะแล้วก็อ้างว่าได้ค่าจ้างเนี่ย 50,000 ก็เลยตัดสินใจรับงานครั้งนี้เป็นครั้งที่2จนกระทั่งมาโดนจับได้แต่ปฏิเสธนะว่าไม่ได้เอาเงินไปเล่นการพนันไม่ได้ติดหนี้พนันแต่อย่างใดนี่แล้วไม่ยอมบอกนะไปรู้จักกับขบวนการที่จ้างได้ยังไงไม่บอกค่ะจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะขยายผลนะคะนี่ก็ยังไม่บอกคือเห็นบอกนัดส่งในห้างใช่ไหมค่ะหน้าห้างอ่ะลานจอดรถอ่ะนักข่าวลงพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ที่สุรินทร์สอบถามผู้นมตามชุมชนกับชาวบ้านรวมถึงครูในโรงเรียนครูคนหนึ่งอายุ58ปีสอนโรงเรียนบอกตกใจมากเลยพอรู้ข่าวไม่คิดว่าผอ.จะทำแบบนี้นี่ผอ.เกียงศักดิ์เพิ่งย้ายมาเป็นผอ.ได้ประมาณสัก8เดือนปกติก็นิสัยดีรักนักเรียนดูแลลูกน้องมักซื้อขนมมาให้เด็กๆ กินนักเรียนก็รักผอ.มากในชุมชนก็ปกติมาร่วมงานพอรู้ข่าวผอ.ไปร่วมขบวนการขนยาช็อกกันทั้งโรงเรียนเลยนี่ครูคนนี้บอกขนาดที่ชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งก็บอกไม่คาดคิดจริงๆทำไมถึงไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติดตัดอนาคตของตัวแท้ๆท่านผู้ชมฮะนี่พี่ใสก็เห็นซื้อขนมเจกนักเรียนผู้ใหญ่อะไรนี่ก็ไปซื้อเหล้าซื้ออะไรให้กินเลยมันก็เห็นปกติอยู่นะกันเองเออกันเองอยู่ครับเป็นถึงระดับผอ.นอกจากทำตรงนี้มันดูแล้วมันเป็นอะไรเรามาสอนนักเรียนแล้วเราทำตรงนี้เองมันก็รู้สึกว่ามันไม่ดีดีแล้วก็ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเราก็จะเสียด้วยเราเป็นเหมือนพ่อมันแม่เขาถ้าเราไปทำอย่างนี้มันไม่ดีนั่นแหละฮะต่อเนื่องไปยาบ้าแม่เวลาเรื่องเราเช้านี้ไม่พอ